คนคนคนแล้วเห็นพวกช้างพวกลิงพิการนะหมูก็ขนอาหารไปให้ครับจะเป็นกลุ่มที่ลิงที่รับผลกระทบจากเขาใหญ่นี่แหละครับจากโครงการที่นปูทำรณรงค์ไว้เลยไว้แล้วก็ยังมีการมันยังไม่รับตอบสนองดีเท่าไหร่นักจากนักที่เราถูกรถชนรถเฉียวรถอะไรก็เราก็จะส่งไปดูแลที่นี่ลิงที่บาดเจ็บที่มาอนุบาลรักษาตัวอยู่ที่นี่3เกือบ400ตัว300กว่าเนาะที่เรามาได้ก็จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นลิงที่รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวจากเขาใหญ่จากลิงที่คนไปเลี้ยงแล้วเล็กๆสวยงามทีนี้ตอนโตมาอาจจะไม่ค่อยนั่นละหรือลิงดุร้ายอะไรเงี้ยก็เลยทิ้งแล้วก็มีลิงที่มีเรื่องของการค้าเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีเป็นของกลางจากคดีต่างๆก็มีก็จะมาไว้ที่สถานีพวกนี้ช่วยดูแลเดี๋ยวตัวนี้แขนขาสองข้างเห็นไหมแขนคู่หน้าไม่มีแล้วเหมือนจิงโจ้อย่างที่บอกอ่ะก็จะใช้ขาคู่หลังกระโดดไปมาเวลาจะกินอาหารหรืออะไรเนี่ยก็ต้องใช้มือใช้เท้ามาช่วยเป็นกรณีพิเศษอันนี้ถูกรถชนแล้วแขนเสียก็ต้องตัดทิ้งเพื่อรักษาชีวิตเขาไว้ไม่ให้บาดแผลหรือเชื้อมันลามเข้าไปแล้วก็ลูกเล็กลูกเล็กเนี่ยบางทีก็ตัวแม่เขาถูกรถชนหรืออะไรพวกนี้หรือตายหรือเสียชีวิตลูกเขาก็เราก็เอามาดูบ้านไปที่นี่เดี๋ยวตั้งไว้ให้ลองดูที่ลูกมาดูแล้วลูกมาดูแล้วซึ่งตรงนี้มันงบประมาณหรืออะไรพวกนี้มันก็ถูกใช้จำกัดนะเนาะเพราะว่ามันด้วยเหตุผลหลายอย่างดังชมรมหรืออะไรทั้งกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นจิตอาสาก็จะเข้ามาช่วยกันดูแลมาช่วยเรื่องของอาหารมาช่วยอะไรพวกนี้ไปทางภาครัฐก็จะเป็นเรื่องของยาทุกวันนี้ถ้าอยากบอกคนข้างนอกหรือตอกย้ำกันไว้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ทุกที่นะทุกแห่งในเมืองไทยว่าขับรถให้ระมัดระวังนิดนึงไม่ควรให้อาหารสัตว์ป่าเพื่อให้สัตว์เกิดความคุ้นเคยได้อาหารของคนแล้วก็มายืนรอคนอยู่ตามข้างทางหรือริมถนนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอุบัติเหตุที่ตามมาทำให้เขาเองก็ดีหรืออาจจะเป็นพ่อแม่หรือตัวเขาเองเนี่ยได้รับผลกระทบแขนขาดจากรถชนนะการเป็นสัตว์พิการจะกลับคืนป่าไปอยู่ในป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลของไม่ได้ละต้องการมาอยู่เป็นคอกเสี่ยมแคบๆพื้นที่ก็จำกัดลงเขาต้องอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นอายุไขตรงนี้น้าเนี่ยเอาภูผากระทิงนะกระทิงป่วยก็เดิมทีเนี่ยเจ้าภูผาเนี่ยเขาประมาณสัก 7-8 เดือนเนี่ยแม่เขาถูกยิงตายที่เขาใหญ่แล้วเราก็เจอแล้วก็ช่วยเขาแล้วอนุบาลไว้ที่ขอยอ4ของบางกั้งที่เขตเขาใหญ่แล้วก็พอเขา2ขวบกว่าเนี่ยเราว่าจะเอามาปล่อยที่นี่เพื่อเขาคืนป่าเพราะเขาดูโตละดูแข็งแรงละบอกว่าพอเอามากินเข้าเป็นโรคชักกระตุกไม่สามารถเอาเขาปล่อยป่าได้เราก็เลยมาทำอาคารให้เขาโดยใช้เงินชมรมเราช่วยกันทำแล้วก็คอยเอาอาหารพวกฟางอะไรพวกนี้มานั่นมาคอยให้เขาแล้วก็มีทางสัตวแพทย์ดูแลก็ดูแลเขาไปจนโตจนอะไรขึ้นเยอะเลยดื้อเนาะโตไวๆลูกเนาะกล้วยมาให้แก้วก็คือเป็นช้างป่าของอ่างเรือในนี่แหละแต่ว่าได้ออกนอกพื้นที่ทีพอไปอยู่พื้นที่ตรงนู้นนานๆเข้าเลยเข้าที่ก็เกิดมีปัญหาการที่เขาไปกินพืชไร่ของชุมชนไปอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็เลยต้องระวังเรื่องของผลกระทบระหว่างคนกับช้างเนาะเราก็เลยรับแก้วเข้ามากลับมาอยู่ในโครงการนี้นี่มันเหมือนกับพอยิ่งทำแล้วมันยิ่งหยุดไม่ได้ใช่ไหมหยุดไม่ได้เลยครับพี่เจ๊เพราะว่าเราเห็นไหมว่าอย่างตอนนี้อย่างลิง200ตัวตาบอดไป40ครับเขาก็ยังมีชีวิตอยู่เขายังมีลมหายใจอยู่ครับแล้วเราเองเราก็มองดูว่าเขาก็พยายามดิ้นรนเพื่อมีลมหายใจต่อนะครับอย่างเขาอยู่ในกรงของเขาเนี่ยเ
ขาก็ยังมีความสุขเขาปรับตัวได้เขาสามารถเข้าไปค่อยๆหาจุดที่มีน้ำได้เขาเรียนรู้ไม่ทำน้ำหกผมก็เลยดูว่าเขาตั้งใจจะอยู่ต่อบนโลกใบนี้เหมือนกันกับเราผมก็เลยทิ้งเขาไม่ได้ยิ่งทำอย่างที่พี่เช็คว่าครับยิ่งทำเรายิ่งหยุดไม่ได้เพราะปัญหามันยังไม่หยุดเลยครับแล้วก็เห็นไปอยู่แถวทับลานด้วยครับครับทับลานเนี่ยจริงๆเป็นการที่เราใช้คำว่าเราสู้กับปัญหาที่เราพยายามจะนำเสนอบอกสังคมมาถึง7ปีนั่นนะฮะเราบอกว่าตอนนี้สัตว์เนี่ยมันถูกล็อกในพื้นที่ของความเจริญภาคการเกษตรของชุมชนนะฮะทำให้ถนนเหล่านี้ต้องมาตามความเจริญของชุมชนเสร็จแล้วทำให้ป่าถูกแบ่งเป็น2 ส่วนปัญหาที่มันตามมาก็คือโรคเลือดชิดก็คือสัตว์จะมีการผสมพันธุ์กันเองอยู่ในกลุ่มที่มันมีพื้นที่เหมือนเป็นเกาะอยากให้มีสะพานเชื่อมของจุดที่ถนนไปตัดป่านั้นๆก็คือไอ้คอริดอร์ที่เราอยากทำเนี่ยในที่สุดเราก็สามารถทำได้สำเร็จทาง IUCN เขาก็ได้อนุมัติงบช่วยสนับสนุนกับภาครัฐของทางรัฐบาลเราขึ้นมากลุ่มของน้ำหมูเข้าไปช่วยในมิติไหนยังไงบ้างครับทับลานเนี่ยครับทับลานถ้าช่วงแรกเลยเนี่ยเราเข้าไปเราไปดูแลในส่วนของผู้พิทักษ์ก่อนนะคือตัวบุคคลตัวบุคลากรที่ทำงานนะฮะเราไปสร้างขวัญกำลังใจไปทำรังที่นอนให้เขามีความอบอุ่นเราผมเข้าไปที่ตรงเสริงสางตรงคอนบุรีครับตรงนั้นก็เป็นหน่วยพิทักษ์ป่าซึ่งอยู่ติดกับดงใหญ่ผมเข้าไปตรงนั้นก็คือไปปรับปรุงที่พักนะฮะไปทำถนนลาดตระเวน8กิโลซึ่งเป็นรอยต่อให้ไปชนกับทางเขตพื้นที่ดงใหญ่ทำให้รถของเจ้าที่สามารถวิ่งใช้เส้นนั้นได้เลยจากนั้นมาส่วนที่2เราก็เริ่มเข้ามาร่วมกับทางของโครงการของเพื่อผู้พิทักษ์ของชีวิตบนพานั่นนะครับก็มาทำในเรื่องของปลูกป่าทำฝายนะฮะแล้วก็ทำพวกแหล่งอาหารเพิ่มเติมเหมือนกับที่เขาแบ่งมาพวกแอ่งน้ำเพื่อรองรับช่วงหน้าแล้งเพื่อไม่ให้สัตว์เนี่ยล่อออกมาในใกล้พื้นที่ที่เป็นเจริญคือเป็นถนนใหญ่เป็นอะไรพวกนี้ให้เขาอยู่ในป่าตัวมือเริ่มแตกกันแล้วตอนนี้เราทำปรับสภาพดินก่อนลูกก่อนที่จะเราจริงๆเป้าหมายของเราเราจะทำเป็นโรงอาหารสัตว์เนาะเป็นที่ชุมนุมของเราเหมือนว่าเหมือนเซเว่นของสัตว์เลยตรงเนี้ยจะมีสารแร่ธาตุมีการฆ่าพวกเกลือแกงอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปสะสมไปเข้าไปแล้วเพราะว่าใกล้ตรงนี้ของเราจะมีบ่อน้ำที่เราทำบ่อน้ำตรงนี้อยู่เพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นของที่คู่กันพอเขากินอาหารเสร็จก็จะไปกินน้ำกินน้ำเสร็จก็จะมาหาพวกสารอาหารข้างหลังในส่วนของเรื่องการปลูกป่าที่ทับลานเพื่อทำให้ตรงในส่วนที่เป็นจากการทุ่งหญ้าตรงนี้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์นะฮะเพื่อทำให้ป่าเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีสัตว์กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็รองรับในส่วนที่กำลังมีการก่อสร้างคอริดอร์เราก็จะปลูกป่าพืชอาหารเหล่านี้เพื่อดึงให้สัตว์เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้ในผ่านของเส้นคอริดอร์เพื่อให้เกิดประโยชน์จิตอาสาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้กระบวนการพวกนี้มันได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นหากไร้จิตอาสาที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้แล้วเนี่ยความสำเร็จหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลหรือไม่ทันการด้วยซ้ำบางส่วนก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของจิตอาสาก็บางครั้งก็อาจจะมองจิตอาสาว่ามาทำเพื่อสร้างภาพมาถ่ายรูปแล้วกลับหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ทำงานกันลักษณะอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ CSR ที่จะทำเพื่อตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เขาตั้งใจทำเพื่อสัตว์จริงๆด้วยมาช่วยกันทุกคนจริงตัวนี้มีความสุขจริงๆมีความสุขจริงเราได้ทำได้แล้วได้แบ่งปันแล้วเราก็อยู่กับลูกกับหลานนะเราก็มีคนเดินตามเห็นแล้วด้วยว่าตอนนี้มีเดินตามเยอะมากที่จะช่วยแล้วก็มองเห็นแล้วว่าจากนี้ไปแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยเราก็มีคนอื่นที่จะขึ้นมาทดแทนเราเราอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดว่าทำไมเราต้องเสียสละประมาณถึงขนาดนี้เกือบ30กว่าปีครับที่ทางผมยืนหยัดมาถึงวันนี้ก็ทำแบบนี้มาตลอด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเราเองหรือแบ่งปันให้กับส่วนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมีความสุขผมเพียงพอว่าผมได้ใช้แค่นี้ผมได้แบ่งปันคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของเราก็คือพ่อหลวงนั่นแหละครับเรามีความคิดว่าเราอยากตอบแทนแผ่นดินเราอยากทำตามพ่อของเราที่สอนให้เราทำงานให้กับสังคมแล้วก็เผื่อแผ่ผู้ที่อยู่ข้างหลังเราผมไม่ได้มีบำรุงอะไรให้ใครเขาเลยสิ่งเหล่านี้ที่ผมทำไว้ก็คงจะเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้เดินตามท่านผู้ชมครับคุณสมบัติหนึ่งของคนไทยที่เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกนั่นก็คือเรื่องของความมีน้ำใจหรือว่าเรื่องของการที่เป็นคนใจดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสังคมไทยเกิดทุพพิกภัยนะครับเมื่อนั้นเราจะเห็นกระแสทานการหลั่งไหลของน้ำใจนะครับของคนไทยที่ไปช่วยกันเราจะเห็นความเสียสละความร่วมมือความร่วมแรงใจกันที่จะไปเอาความทุกข์ไปแบกรับความทุกข์ของผู้อื่นนะครับและนี่ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของมนุษยชาตินะครับที่ในหลายๆประเทศอาจจะไม่มีเหมือนคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตอาสารางวัลคนไทยใจอาสาจึงเกิดขึ้นเพราะคนคนๆอวอร์ดได้เล็งเห็นความสำคัญคุณค่าและความหมายความจำเป็นของสิ่งนี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในใจของมนุษย์นะครับงานจิตอาสาไม่ได้เป็นเพียงงานอดิเรกนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของเราที่นอกเหนือจากเราจะต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สุขของตัวเองแล้วเรามีประโยชน์สุขเราอยู่ได้อย่างมีความสุขก็เพราะว่าเรามีสิ่งที่เอื้ออำนวยให้เราสามารถที่จะมีชีวิตได้ซึ่งมาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องรับผิดชอบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ตามลำพังคนเดียวได้เรามีเพื่อนๆมนุษย์มากมายนะครับที่ทำหน้าที่ต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นกันครับเขามีหน้าที่ต่อเราเราก็ต้องมีหน้าที่ต่อเขาเพราะฉะนั้นความหมายของการเสียสละการเป็นผู้ให้ต่อผู้อื่นทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งต่อเพื่อนมนุษย์นั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องตอบแทนต่อสิ่งอื่นที่ทำหน้าที่ต่อเราให้เรามีชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุขนั่นเองนะครับและความสัมพันธ์เช่นนี้การมีจิตสำนึกเช่นนี้การปฏิบัติเช่นนี้แหละครับที่ทำให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างสันติสุขอย่างแท้จริงได้นะครับสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่22สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดการออกค่ายอาสาค่ะเราก็ออกค่ายอาสามากับหลายค่ายทุกครั้งสิ่งที่ได้ไปก็คือการได้เพื่อนได้ประสบการณ์ใหม่ผมรู้สึกว่าการมาทำค่ายทำให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆด้วยนะนอกจากได้เห็นใหม่ๆทำให้เราได้เจอชุมชนใหม่ๆแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นไปในตัวด้วยครับค่ายอาสาก็อาสาโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรครับแต่หวังรอยยิ้มจากเด็กๆมากกว่าอีกครั้งมันยังเป็นการทำประโยชน์ให้ชุมชนให้หมู่บ้านตอนแรกมาค่ายอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พอผมรู้สึกว่าครั้งแรกที่ไปค่ายแล้วเห็นผลงานที่เราสร้างออกมาแล้วแบบเขาได้ใช้จริงๆกันนะครับภูมิใจที่เราได้ทำพบกับคนคุ้นคนได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหาแค่อยากจะบอกว่าโลกใบนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปค้นหา